สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook เพจลุยจีนได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปของสาวจีนคนหนึ่งที่มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดิสเครดิตประเทศไทยระบุว่าจีนทำคอนเทนต์บิดเบือนกล่าวหาซอยนานาหากินกับเมืองไทยแต่ทำคอนเทนต์ดิสเครดิตเขาเรียกกินบนเรือนขี้บนหลังคาเปิดคลิปมาจั่วหัวดาวดูยินชื่อคล้ายร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งพูดกับกล้องวันนี้ฉันขอเอาตัวมาลองเสี่ยงดวงเพื่อจะบอกกับผู้หญิงทุกคนว่าถ้าคุณมาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นภาพตัดมาที่ซอยนานาเวลา 23:30 น.เธอเดินไปทางซอยมีกล้องซูมหน้าพวกชาวต่างชาติที่เหลือบมามองเธอพร้อมข้อความฉันเดินซอยนี้อย่างอกสั่นขวัญแขวนแล้วเธอก็แอบมาพูดกับกล้องว่าเดี๋ยวฉันจะยืนอยู่ที่ซอยนี้รอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้แล้วเธอก็ยืนริมทางเท้ามีผู้ชายร่างท้วมคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังในคลิปบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดเผื่อเกิดเหตุไม่ดีเธอยืนรอไปเรื่อยๆกล้องแพนไปหลายมุมจนสักพักมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเหมือนพูดอะไรบางอย่างแล้วเธอก็โบกมือปฏิเสธพูดว่าซอรี่แล้วเดินออกมาจังหวะนี้เธอทำหน้าเหวอพูดกับกล้องว่าเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นมาทักฉันว่า How are you today แต่บอกเลยถ้าจังหวะนั้นเขาดึงตัวฉันขึ้นมารับรองว่าฉันไหวตัวไม่ทันแน่ๆเพราะงั้นผู้หญิงที่มาที่นี่ถ้าอยู่ดีๆคุณโดนเข้าถึงตัวรับรองคุณหนีไม่ทันเธอย้ำหน้ากล้องว่าฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยเพราะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดินไปเจอกับคนอะไรแบบไหนประโยคสุดท้ายคือไฮไลท์คนที่มาเดินถนนเส้นนี้ 99% ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกเธอทำคอนเทนต์แบบนี้ต้องการสื่ออะไรอยากแสดงบทบาทเตือนเพื่อนหญิงแบบนี้หรอครับว่าอย่ามาเลยซอยนานาอันตรายมากแบบนี้เตือนด้วยความหวังดีกับการนำเสนอเรื่องให้มันโอเวอร์สร้างความหวาดกลัวกันแน่ถามจริงๆความแย่อีกอย่างของคลิปที่เธอทำคือมีการซูมกล้องไปที่ชาวต่างชาติไม่รู้อิโนอิเนจำนวนหลายคนพร้อมสาวประกอบสื่อให้คนเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นอาจประสงค์ไม่ดีกับเธอคือจริงๆเขาอาจพักโรงแรมแถวนั้นมาเดินเล่นมากินข้าวนั่งบาร์ปกติอีกทั้งน้ำเสียงที่ใช้เพลงประกอบเหมือนรายการแนวค้นหาความจริงนาทีวิกฤตก็ทำให้คนที่ไม่รู้เข้าใจผิดได้ว่าซอยนานาโคตรน่ากลัวโคตรไม่ปลอดภัยทั้งที่มุมที่เธอต้องการขยี้มีอยู่เรื่องเดียวคือสาวไซไลซึ่งเธอเองไปในสถานที่แบบนั้นเวลาแบบนั้นแต่งตัวแบบนั้นแสดงพฤติกรรมแบบนั้นสั้นๆคือเธอเอาตัวเธอไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอโดนคนที่เข้าใจผิดคิดว่าเธออาจจะเป็นสาวไซไลน์มาทักเธอดันมาตีโพยตีพายว่าเห็นไหมซอยนี้อันตรายผู้หญิงห้ามมาเดินเลยทั้งที่ในซอยนั้นคนที่ทำธุรกิจเปิดร้านเปิดที่พักเปิดโรงแรมอย่างสุจริตก็เยอะอย่างเพื่อนคนจีนที่เขาส่งคลิปมาให้แอดเขาก็ไม่พอใจเพราะพวกเขาไปทานอะไรที่ร้านอาหารในซอยนั้นบ่อยๆผู้คนในซอยก็เอาจริงๆคือเฟรนลี่ไม่ได้น่ากลัวอะไรทำไมต้องมาทำคลิปใส่ร้ายกันให้เสียหายแล้วยังสวมหน้ากากผู้พดุงความยุติธรรมให้ตัวเองแบบหน้าไม่อายซึ่งคอนเทนต์นี้เพิ่งโพสต์เมื่อวันที่5ธันวาคมตอนเย็นๆยอดแชร์ในดูยิน 10,000 กว่าแชร์ยอดแชร์ WeChat วิดีโอ 4,000 กว่าครั้งประเมินขั้นต่ำคนจีนเห็นคลิปนี้เกิน2ล้านครั้งแล้วเจ๊ดาวดูยินที่ชื่อคล้ายร้านสะดวกซื้อคนนี้รอบก่อนก็เคยทำคลิปบอกเมืองไทยไม่ปลอดภัยไปหนึ่งโดนทัวลงขายพระเครื่องดีๆไม่ชอบอยากเปิดรับทัวลงเธอกับหุ้นส่วนคนไทยยังเคยไปออกรายการสุดท้ายเพื่อนคนจีนฝากมาบอกเจ๊คนนี้ตัวก็หากินอยู่กับเมืองไทยแต่ก็ชอบที่จะนำเสนอจุดด้อยเมืองไทยกินบนเรือนขี้บนหลังคา咱们现在出发去一个女孩子最不应该去的地儿。我等会儿就站在这里，等一下我们看看到底会发生些什么。
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ